อ่ะเรื่องนี้อาจารย์ออสก็บอกนะครับอย่างที่บอกไปว่าพอมันเป็นสารเคมีเนี่ยนะครับมันมีผลคาร์บอนก็สูงคาเหมาก็สูงและคาร์บอนกับคาเหมาแน่นอนฮะไม่ถูกกับระบบทางเดินหายใจมนุษย์แน่ๆรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะครับเป็นนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสบอกว่ากรณีนี้เป็นสารไพโรไลซิสครับแก๊สโซลีหรือว่าไพแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตโอเลฟินนี่ก็จะเป็นเรื่องของเม็ดพลาสติกนะครับไพแก๊สมีส่วนผสมหลักเป็นสารอะโรมาติกค่าออกเทนสูงเขาก็เลยไปใช้ฮะเป็นส่วนผสมเพิ่มค่าออกเทนในการผลิตน้ำมันเบนซินแล้วก็เอาไพแก๊สเนี่ยไปเข้ากระบวนการแยกนะครับพวกอะโรมาติกออกมาจากสารอื่นๆทีนี้ไอการเผาไหม้ของกลุ่มพวกนี้อะโรมาติกเนี่ยหลักๆเลยฮะมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำคาเหมาก็สูงมากและคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็รู้อยู่มันมีผลกระทบกับสุขภาพมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคาเหมาสีดำขึ้นมาปุ๊บ PM 2.5 ตามมาด้วยฮะอาจารย์บอกมันจะระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเหมือนคุณต้นเรื่องพูดเมื่อกี้ลงไปแป๊บเดียวมันระคายเคืองจนเลือดกำเดาไหลอ่ะเพราะฉะนั้นต้องอพยพคนออกจากพื้นที่แล้วต้องใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5เกรด PM 2.5 นะไม่ใช่หน้ากากแบบว่าทั่วไปด้วยนะคือพอเกิดเหตุการณ์ตามภาพเราไล่มาเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะพี่ๆนักผจญเพลิงนักดับเพลิงต่างๆเข้าไปหรือแม้แต่ภาคเอกชนที่เขาไปเข้าร่วมกันอ่ะยังไม่มีใครมีหน้ากากเลยค่ะนี่อันนี้ตอนนี้ต้องใช้ระดับนี้เลยเผื่อใครอยู่แถวนั้นน่าจะช่วยนะฮะส่วนการเผาไหม้บริเวณโรงงานที่เก็บน้ำมันต้องระวังเรื่องคาร์บอนมอนอกไซด์อีกอันนี้คนละตัวแล้วนะเมื่อกี้คาร์บอนไดออกไซด์นี่คาร์บอนมอนอกไซด์ครับอันนี้อันตรายไปบล็อกคือจะป้องกันไม่ให้ฮีโมโกลบินถ่ายออกซิเจนไปเลี้ยงสมองพูดเป็นอีกด้านก็คือว่าถ้าโดนอันนี้ปุ๊บสลบแล้วเสียชีวิตได้เลยนะคาร์บอนมอนอกไซด์ใครเรียนวิทยาศาสตร์ม.ปลายจำได้อันตรายมากตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เน้นอีกคนทำงานต้องใส่หน้ากากถ้าอยู่ใกล้จริงๆต้องใช้ถังออกซิเจนช่วยแล้วครับการดับเพลิงต้องใช้เคมีแล้วก็ใช้น้ำเลี้ยงเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้คุณลุงบอกอ่ะใช้น้ำเลี้ยงไม่ให้มันขยายตัวที่สำคัญต้องระวังอันนี้ก็เตือนเลยนะการระเบิดซ้ำโรงงานเองเขาบอกน่าจะมีระบบที่ระบายแรงดันออกเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะฟังเสียงอาจารย์ออสซะหน่อยครับตัวไพโรไลซิสแก๊สโซลีนคืออะไรนะครับก็คือกระบวนการเกิดจากกระบวนการกลั่นน้ำมันนะครับพวกโอลิฟินนะครับหรือเขาจะเรียกสั้นๆตัวนี้ว่าตัวไพแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นตัวถังเก็บเนี่ยก็คือไพโรไลซิสแก๊สโซลีนก็จะมีเป็นไพแก๊สซึ่งมีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเยอะมากนะการเผาไหม้ก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ขมเหลานะครับขมเหลาก็คือขมเหลาของไฮโดรคาร์บอนซึ่งก็คือ PM 2.5 PM 10ถึง PM 2.5 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจนะครับพวกนี้เป็นสาร Wi-Fi นะครับไพโรไลซิสแก๊สโซลีนเป็นสาร Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบรรเทาสารภัยนะครับก็คือประชาชนต้องอพยพให้ห่างไกลจากจุดที่เกิดเหตุก่อนนะครับตัวสารพิษสารอันตรายเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีเฉพาะตัวไพแก๊สหรือไพโรไลซิสแก๊สโซลีนที่มีองค์ประกอบของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอย่างเดียวหรือไม่หรือว่ามีกลุ่มเฮเทโรอะตอมหรือพวกหมู่7อยู่ด้วยหมู่7นี่ก็คือจะเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคร้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่เพียงไพโรไลซิสแก๊สโซลีนนะฮะเผาไหม้นะฮะระเบิดเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะปัญหาหลักก็คือเปลวควันสีดำขมเหลาควัน PM 2.5 การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจนะครับและตอนนี้เกิดเพลิงไหม้เรื่อยๆนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดการปะทุหรือเกิดการระเบิดลุกลามหรือไม่ก็คือต้องอพยพก่อนนะครับนี่คือทุกคนห่วงตรงกันนะคะเพราะไม่รู้ว่ามันจะลุกลามหรือว่าเกิดระเบิดขึ้นอีกไปถังไหนอีกหรือไม่ตอนนี้ถังที่3ก็ระเบิดแล้วก็กำลังมีทีนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์ที่เขากำลังอพยพกันอยู่เนี่ยนะมีหน้ากาก PM 2.5 กันหรือยังแล้วอยู่ๆมันอาจจะหาปุบปับนะครับเพราะตอนแรกที่บอกอยู่ที่วัดใช่ไหมประมาณสัก300ชีวิตทีนี้พอมันขยายวงก็ต้องไปรอด้วยเพราะว่าคุณตุ้นเองก็กำลังจะไปที่นี่ด้วยว่าตอนนี้มันมีคนอยู่มากน้อยเท่าไหร่ขาดหรืออะไรบ้างถูกต้องเพราะเอาข้อมูลจากทีมข่าวของเรานะคะข้อมูลจากคุณรุ่งเรืองเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินตรงกันแล้วว่าขนาดห่างออกมา10กว่ากิโลเมตรยังได้กลิ่นแต่โอเคว่าทางเดินหายใจหรือว่าการระคายเคืองจมูกเนี่ยลดลงแต่ถ้าเข้าไปมากกว่านั้นคือเลือดกำเดาไหลทันทีนะคะอันนี้ฝากทุกหน่วยงานด้วยเชื่อว่าตอนเนี้ยหลายส่วนจากภาครัฐส่วนกลางลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วต้องลงปัญหาหลักตอนนี้คือทำยังไงจะควบคุมเพลิงไว้ให้ได้อันเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนแรกเลยนะคะที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญคุณผู้ชมคะ